ศิระเดือดอย่าคิดว่าถอยแล้วเท่จากกรณีม็อบรีเดมได้ออกมารวมตัวกันที่ท้องสนามหลวงเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมานั้นโดยในบางช่วงบางตอนกลุ่มผู้ชุมนุมมีความพยายามจะดึงตู้คอนเทนเนอร์โดยนำเชือกผูกกับตู้คอนเทนเนอร์ที่ซ้อนอยู่ชั้น2และช่วยกันดึงลงมาจนสำเร็จขณะเดียวกันนั้นเจ้าหน้าที่มีการประกาศเตือนมาโดยตลอดว่าขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมอย่าทำลายตู้คอนเทนเนอร์จนในที่สุดกลุ่มผู้ชุมนุมก็สามารถลากตู้คอนเทนเนอร์ลงมาได้และเจ้าหน้าที่ก็เริ่มมีการตอบโต้โดยการฉีดน้ำเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมและประกาศไม่ให้ผู้ชุมนุมลุกล้ำพื้นที่เข้าไปด้านผู้ชุมนุมเองก็ได้มีการขว้างปาสิ่งของไม่ว่าจะเป็นก้อนหินขวดแก้วระเบิดเพลิงขว้างปาใส่เจ้าหน้าที่เพื่อตอบโต้กลับเช่นกันก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะตัดสินใจนำรถน้ำแรงดันสูงฉีดสกัดเพลิงแล้วสั่งให้ชุดจับกุมเคลื่อนกำลังเข้าจับกุมผู้ชุมนุมทันทีซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้มีทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจและกลุ่มผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บไปตามๆกันและล่าสุดเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมานั้นนายศิระเจนจาคะส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรได้ออกมากล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นผมไม่อยากจะเรียกกลุ่มคนกลุ่มนี้ว่าม็อบเพราะพวกเขาเป็นเพียงแค่คนถอยป่วนเมืองแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่ไม่ได้มีแม้กระทั่งอุดมการณ์ด้วยซ้ำพวกเขาเหมือนกับว่าเหงาไม่มีที่ยืนในสังคมจึงคิดว่าออกมาสร้างความชิบหายให้บ้านเมืองแล้วจะมีคนยกย่องผมอยากจะบอกด้วยว่าอย่าคิดว่าถอยแล้วเท่พฤติกรรมถอยๆที่แสดงออกมาคิดว่าจะได้ดูเป็นเหมือนฮีโร่กล้าบ้าบินอยากมีภาพปรากฏในสื่อโซเชียลให้ผู้ปกครองจดจำภาพวันนี้ไว้จำสิ่งที่ลูกหลานได้กระทำลงไปแล้วนำมาไตร่ตรองเวลาเดินคอตกน้ำตาแตกเข้าคุกอย่าได้ออกมาสรรหาเหตุผลเพื่อขอประกันตัวเอาคำว่าอนาคตของเด็กมาอ้างปิดหูปิดตาบอกว่าลูกฉันเป็นคนดีทั้งที่อนาคตมันหมดไปตั้งแต่คิดลงมือกระทำผิดกฎหมายแบบชั่วๆแล้วขอขอบคุณที่มายำมันสวัสดีครับ